อยู่ที่เรื่องของเกษตรกรครับปีนี้เกษตรกรชาวสวนยางพอจะยิ้มออกบ้างหลังจากราคายางพารากระเตื้องขึ้นจากที่ตกต่ำหนักในปีที่แล้วส่วนแนวโน้มของราคายางในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากรายงานชิ้นนี้นะครับไทยอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็น3ประเทศยักษ์ใหญ่ที่ผลิตและส่งออกยางพารามากที่สุดในโลกครับโดยปัจจุบันถือว่าไทยเราเป็นเบอร์หนึ่งด้วยพื้นที่ปลูกมากกว่า23ล้านไร่ผลผลิตกว่า 4.3 ล้านตันตามด้วยอินโดนีเซียมีพื้นที่ปลูก 22.7 ล้านไร่ผลผลิต 3.2 ล้านตันและมาเลเซียมีพื้นที่ปลูก 6.7 ล้านไร่ผลผลิต 674,000 ตันในเดือนกันยายนนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาธกส.คาดว่าราคายางพาราแผ่นดิบที่เกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.5 ถึง 3 อยู่ที่ 50 บาท 83 สตางค์ถึง 52 บาท 9 สตางค์ต่อกิโลกรัมเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการกรีดยางทำให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นปัจจัยช่วยหนุนราคายางสอดคล้องกับข้อมูลของการยางแห่งประเทศไทยที่เชื่อว่าแนวโน้มราคายางพาราในช่วงปลายไตรมาส 3ต่อเนื่องถึงปลายปีจะมีทิศทางที่ดีขึ้นจากความต้องการใช้ยางพาราทั่วโลกที่มีมากกว่าปริมาณผลผลิตราว 5.7% ก็ถือว่าราคาของปีนี้เนี่ยสูงกว่าปีที่แล้ว 20 กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 30% นะฮะจากปริมาณผลผลิตจากความต้องการใช้นะครับกรอบราคาก็น่าจะยังอยู่ในกรอบราคาที่เราเคยคุยกันไว้ก็คืออยู่ประมาณสัก 60-70 บาทนะครับสำหรับยางแผ่นลมควันชั้น3นะครับอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาราคายางธรรมชาติยังคงผันผวนเพราะได้รับอิทธิพลจากตลาดต่างประเทศและเศรษฐกิจโลกรวมถึงราคาน้ำมันปิโตรเลียมที่นำมาผลิตเป็นยางสังเคราะห์ทดแทนยางธรรมชาติได้ก่อนหน้านี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของธกส.จึงเสนอแนะว่าควรส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตและแปรรูปยางพาราในชุมชนตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลอาทิมาตรฐาน GMP ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบขั้นตอนการส่งออกซึ่งสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรยังไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวทีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน